ทุกคนครับคือตอนนี้เลขาได้ดูผลโหวตนะครับที่น้องๆโหวตมานะครับผมคือตอนนี้มีคนโหวต2ให้เลขาออกเยอะมากตอนนี้เลขาครับเหมือนจะเครียดผมนะทุกคนนะแล้วก็เดินออกไปตรงนู้นเลยนะครับสะพายกระเป๋าเป้ไปลูกนึงตอนนี้ผมสงสารมากเลยครับทุกคนทำไงดีเดี๋ยวผมแพนกล้องไปให้ดูครับทุกคนดูไปนะฮะคือบ้านเลขาก็อยู่ไกลมากนะทุกคนนะเอาไงดีครับทุกคนผมสงสารเลขามากเลยอะน้ำตาผมจะไหลแล้วบ้านเลขาไกลมากนะถ้าเดินไปโอ้โหทุกคนช่วยอยากให้เลขาออกจริงหรอคือตอนนี้ผมยังไม่อยากให้ออกเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมไปหาแป๊บนึงเลขาเป็นไรเครียดอะไรมั้ยเนี่ยก็มีแต่คนโหวต2อยากให้หนูออกหนูก็อยากกลับบ้านแล้วแล้วเลขาจะเดินกลับหรอเฮ้ยไม่ได้มีแต่คนโหวต2อยากให้กลับโอเคไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับมาทำงานด้วยกันต่อไม่เอาจะออกแล้วมาทำงานด้วยกันต่อจะออกแล้วกลับบ้านเอาไงดีครับทุกคนร้อนกลับไม่ต้องมาหรอกนะจะได้ทุกคนครับคือผมจะทำยังไงกับเลขาดีครับทุกคนคือตอนนี้เลขาเขางอนหนักมากครับเพราะว่าคนโหวต2เนี่ยโหวตมาเยอะมากนะครับถ้าโหวต2เลขาจะต้องออกนี่แหละครับผมคือเหตุผลที่เลขางอนผมเนี่ยสงสารเลขามากครับทุกคนตอนนี้เลขาเขาไม่อยู่กับผมแล้วผมเหงามากเลยครับผมคิดว่าผมต้องไปง้อเลขาถึงบ้านครับและขอบอกทุกคนตรงนี้เลยนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจงไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะทำคลิปง้อเลขากลับมาบริษัทด้วยนะครับไปกดโลโก้ YouTube หน้าโปรไฟล์เพื่อติดตามเลยนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมโคตรสงสารเลขาเลยครับทุกคน